ก็ต้องขอสวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบซอมบี้อัพไลซิ่งเช่นเคยนะฮะวันนี้นะเราก็จะมาสอนวิธีฟาร์มเงินในแบบซอมบี้อัพไลซิ่งกันนะฮะเป็นประมาณนี้ก็การสอนฟาร์มเงินในวันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณขยันจริงๆนะแบบว่าเล่นทั้งวันเลยนะคุณจะได้เงินประมาณวันละ 500,000 บวกๆนะเป็นประมาณนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นวันละประมาณ1ล้านเลยก็ว่าได้นะฮะก็คือ2ชั่วโมงคุณจะได้เงินประมาณ 130,000 เป็นประมาณนี้นะในวิธีการฟาร์มครั้งนี้นะฮะโอเคนั่นก็มาเริ่มกันเลยนะฮะโอเคนั่นก็อย่างแรกนะฮะการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพนะคุณควรจะฟาร์มในเซิร์ฟ VIP นะฮะถามว่าเพื่ออะไรนะฮะคุณควรจะฟาร์มแบบโซโล่เพราะว่ามันจะทำให้เงินค่อนข้างจะได้เยอะเพราะว่าซอมบี้มันจะมาลุมที่เราคนเดียวเป็นประมาณนี้นะก็คือมันจะทำให้ซอมบี้มายิงได้เรื่อยๆนะทำให้เรามีเงินเยอะๆเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็โหมดที่ผมแนะนำให้เล่นเลยนะฮะถ้าเกิดคุณยังปลดล็อกปืนไม่ถึงเทียร์7นะผมแนะนำให้คุณเล่นโหมดนอร์มอลนะฮะและถ้าเกิดคุณปลดล็อกปืนจนถึงเทียร์7เทียร์8แล้วเนี่ยผมแนะนำให้คุณเล่นในโหมดฮาร์ดเป็นประมาณนี้นะก็สำหรับโหมดอโปคาลิปส์นะผมไม่แนะนำให้โซโล่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะคือซอมบี้มันค่อนข้างจะอึดแล้วมันก็ค่อนข้างจะทำให้เราตายง่ายนะมันก็เลยในโหมดฮาร์ดจะดีที่สุดนะเป็นประมาณนี้นะก็โอเคตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ VIP คนเดียวนะฮะก็ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าจะผ่านได้ก็แนะนำให้เอาเพื่อนมาด้วยนะให้เพื่อนมาช่วยก็ได้นะแนะนำให้มากันแค่2คนก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแย่งเงินกันนะครับโอเคแต่ว่ารอบนี้เราจะมาโซโล่กันนะฮะผมก็จะมาสอนเทคนิคในการโซโล่ด้วยนะว่าจะโซโล่ยังไงให้ตายยากๆนะแล้วก็คนจะโซโล่ถึงเวฟไหนแล้วก็1เวฟเราใช้ประมาณเท่าไหร่เป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็กดเลือกในโหมดฮาร์ดไปก่อนเลยนะฮะโอเคนะก็อย่างแรกก่อนที่เราจะไปลุยสนามจริงกันนะผมแนะนำปืนก่อนนะว่าเราควรจะใช้ปืนอะไรในการฟาร์มโซโล่ครั้งนี้นะฮะก็คืออย่างแรกปืนที่คุณควรจะใช้ก็ถ้าเกิดคุณไม่มีว่าไม่มีปืนเทียร์เจเทียร์8เนี่ยผมแนะนำให้คุณใช้พวกปืนอีเวนต์นะฮะถ้าเกิดคุณเก็บเวลแบทเทิลพาร์ตไปเรื่อยเนี่ยมันจะปลดล็อกปืนมานะฮะก็ให้เอาปืนจากแบทเทิลพาร์ตมาใช้นะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีประโยชน์นะเพราะว่ามันแรงนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่มีปืนแบบว่าแบทเทิลพาร์ตแต่ว่าคุณมีพวกปืนเทียร์เจเทียร์8เนี่ยผมก็แนะนำให้สำหรับเทียร์7นะแนะนำให้ใช้ P90 นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นปืนที่ค่อนข้างรัวแล้วก็ดีนะแล้วก็สำหรับเทียร์8นะครับผมแนะนำ2ปืนเลยนะก็คือปืนแรกก็คือเป็นปืนนี้ฮะอันนี้คือเป็นปืนช็อตกันนะฮะ USAS12 นะแล้วก็ปืนที่2ผมแนะนำก็คือเป็นปืนนี้ฮะบ50.50 นะเป็นประมาณนี้ก็มันจะเป็นปืนสไนเปอร์ที่ค่อนข้างแรงมากๆแต่ว่าการที่คุณจะใช้สไนเปอร์อันนี้ได้คุณจะต้องมีเปิร์กแบบว่ารีโหลดไวๆนะไม่งั้นมันจะกากนะถ้าเกิดคุณไม่มีเปิร์กอะไรมากเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ไอเนี่ยไอช็อตการที่ผมบอกไปตอนแรกเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับปืนลองนะผมแนะนำให้ใช้ปืนลองเป็นพวกปืนอะไรก็ได้นะแต่แนะนำให้เป็นพวกปืนที่มันค่อนข้างจะแม็กเยอะๆแล้วก็ยิงไวๆนะเพราะว่าเราจะเอามาเคลียร์มอนตอนแบบว่าเราได้บัฟโหดๆมาเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนปืนซัพพอร์ตนะผมแนะนำให้ใช้เป็นพวกปืนระเบิดนะก็คือแบบว่า PSS3 ก็คือเป็นพวกปืนระเบิดหรือว่าคุณจะใช้เป็นพวกแบบเป็นเทียร์9ก็ใช้ว่าพาว20แล้วก็เทียร์10ก็ใช้เป็น MGL ก็ได้นะเป็นประมาณนี้ก็คือให้ใช้ปืนระเบิดนะฮะส่วนเปิร์กนะฮะเปิร์กผมแนะนำให้ใช้เป็นเปิร์กของ Iron Hand นะฮะก็เนี่ยเป็นเปิร์กของเทียร์7นะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะก็เนี่ยผมจะซูมให้ดูนะก็เนี่ยเป็นเปิร์กไอรอนแฮนด์นะทำให้เราสามารถรีโหลดได้ไวขึ้น 25% เป็นประมาณนี้สำหรับเปิร์กที่เราจะใช้นะฮะก็เป็นประมาณนี้สำหรับเซตอัพทั้งหมดนะฮะแล้วก็ปืนนะฮะควรจะมีการแต่งด้วยนะก็คืออย่างอื่นคุณจะแต่งอะไรก็ได้แต่ว่าการแต่งกระสุนนะครับผมจะแนะนำให้คุณใส่เป็นนี่ฮะ armor penetrating นะเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเจาะตัวเกราะได้ง่ายขึ้นมากๆเป็นประมาณนี้แล้วก็คือตัวเกราะเนี่ยเกราะของมันจะบล็อกดาเมจของเรา 50% นะถ้าเกิดเราใส่ไอ้กระสุนเจาะเกราะเนี่ยมันทำให้มันเจาะเกราะได้เลยนะฮะไม่โดนบล็อกดาเมจ 50% เป็นประมาณนี้มันจะช่วยเราได้มากๆเลยนะก็แนะนำให้ใส่กับทั้งปืนลองแล้วก็ปืนหลักเลยสำหรับกระสุนอันนี้นะครับผมแนะนำมากๆเลยนะฮะเป็นประมาณนี้นะสำหรับปืนที่ควรใช้ก็เซตที่ควรใช้แล้วก็กระสุนต่างๆเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวจะไปลงโซโล่กันให้ดูกันเลยนะก็ปืนที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นปืนช็อตกันนะฮะปืนเทียร์8นะฮะโอเคนะซึ่งตอนแรกนะผมแนะนำให้ถ้าเกิดคุณเกิดในด่านที่มันแคบๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณรีเซตตัวละครแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะเพราะว่าการเกิดในด่านที่แบบว่า กว้างๆแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นแรกนะฮะตอนเริ่มเกมมาผมแนะนำให้คุณไปรีบเติมไอ้ลูกแก้วก่อนเลยแล้วก็เนี่ยไอ้ที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะก็คือลูกแก้วนี้มันจะมาให้เราปลดล็อกเครื่องอัปเกรดได้นะผมแนะนำให้มาเติมไอ้นี่ก่อนเลยนะก็คือมา
ายืนแถวๆเนี้ยแล้วก็รอซอมบี้มานะฮะซอมบี้มันจะมาเยอะมากๆนะเพราะว่าเราอยู่แค่คนเดียวเป็นประมาณนี้นะฮะก็แต่ว่าด่านนี้มันค่อนข้างกว้างทำให้ซอมบี้มาช้านะก็เนี่ยพอซอมบี้มาก็เริ่มยิงเลยนะฮะก็ต้องระวังหลังด้วยนะฮะต้องแบบว่ายิงแล้วก็สลับกระดูข้างหลังด้วยนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะทำให้ไม่มีใครมาช่วยเราได้นะเราต้องดิ้นรนคนเดียวนะฮะก็เนี่ยแนะนำให้เดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะเดินอย่าหยุดนะแล้วก็ตอนรีโหลดก็วิ่งด้วยนะแล้วก็อย่ายิงอยู่ตลอดเวลานะต้องแบบว่ามันต้องดูข้างหลังด้วยนะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดซอมบี้เริ่มมาเยอะให้เรามาหยุดยิงนะแล้วก็มาเนี่ยมาวิ่งให้ซอมบี้มันวนกันเป็นวงกลมแบบนี้นะทำให้ซอมบี้มันกองเยอะๆนะแล้วก็หลังจากที่ซอมบี้กองเยอะๆแล้วเนี่ยก็ให้นะฮะเอาปืนระเบิดยิงได้เลยนะฮะก็คือมันจะแรงมากๆเป็นประมาณนี้ก็เก็บปั๊บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมายิงด้วยปืนธรรมดาอีกรอบหนึ่งเป็นประมาณนี้นะก็แล้วก็เทคนิคนะฮะผมแนะนำให้โดดเวลาลากซอมบี้เมื่อกี้ให้โดดด้วยนะเพราะว่าการกระโดดมันจะเป็นการหลบดาเมจซอมบี้นะทำให้ซอมบี้ตีเราไม่ได้นะมันก็จะช่วยเราได้มากๆเลยนะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยเวฟแรกๆเราก็แค่จัดการซอมบี้แล้วก็รีบเติมลูกแก้วให้มันไวๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ในเวฟบอสนะฮะเนี่ยก็แค่เนี่ยพอซอมบี้จะมาก็โดดหลบนะฮะเนี่ยโดดหลบแล้วก็เนี่ยยิงสวนกลับนะแล้วก็ดูข้างหลังด้วยนะว่ามีอะไรมาหรือเปล่านะฮะเนี่ยมันก็อาจจะล้มได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างดูยากนะเนี่ยถ้าเกิดซอมบี้มาเยอะๆแล้วเนี่ยก็เอามันกองกันนะฮะเลิกยิงแล้วก็มากองกันให้มันบอกว่าเยอะๆแล้วค่อยเอาปืนระเบิดอัดเข้าไปนะก็เนี่ยอย่าลืมโหลดกระสุนใส่ปืนระเบิดด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะเสียเวลาได้นะก็เนี่ยตุ้มหายไปทั้งกองนะฮะอย่าหวงปืนระเบิดนะครับแล้วต้องใช้แบบว่าให้ถ้าเกิดใช้ได้ใช้ไปเลยนะฮะถ้าเกิดซอมบี้มันเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโมแต่ใช้ปืนธรรมดาเนี่ยมันจะมีปัญหาได้นะโอเคนะก็เริ่มเวฟใหม่มาแล้วนะฮะก็ตอนช่วงพักนะฮะก็ให้เรารีบมาซื้อของได้เลยนะก็ให้ซื้ออะไรก็ได้ที่ขวางหน้าเลยนะก็คือซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านะเพราะมันจะดีกับเราหมดเลยนะฮะโอเคนะก็เหมือนเราจะไปเก็บไอ้แคร์แพ็กเกจไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันเราช้าเกินไปนะฮะโอเคเก็บทันไหมเนี่ยโอเคไม่ทันช่างมันโอเคนะก็กลับไปที่ลูกแก้วจุดเดิมนะฮะเราควรจะเติมลูกแก้วให้มันให้มันเต็มทีละจุดนะเพราะว่ามันจะจำง่ายนะว่าจุดไหนไม่ได้เติมนะฮะก็เพราะว่ามันเติมทีละจุดนะก็เนี่ยก็ให้ยิงนิดหน่อยแล้วก็พอซอมบี้มาเยอะๆก็ให้เราเตรียมกองซอมบี้เพื่อให้ยิงระเบิดนะก็เนี่ยยิงไปนะแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะฮะทิ้งระยะห่างจากซอมบี้ด้วยนะอย่าให้มันมาเข้าใกล้เรานะเพราะว่ามันตีแรงนะโอเคนะก็เนี่ยโอเคถ้าเกิดเราโดดผิดจังหวะมันก็จะโดนตีได้นะโอเคนะก็เนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนมาด้วยมันก็จะสบายกว่านี้นะเพราะว่าช่วยกันยิงได้นะแต่ว่าอันนี้มาคนเดียวนะมันก็เลยต้องลำบากแบบนี้แหละโอเคนะตอนนี้ลูกแก้วแดงเต็มแล้วนะฮะก็ให้ไปที่ลูกแก้วอันต่อไปได้เลยนะก็เวลานั้นก็เดินเบี่ยงๆซอมบี้ด้วยนะอย่าให้มันตีเรานะฮะก็เนี่ยมาที่ลูกแก้วมันต่อไปนะฮะแล้วก็มาเริ่มยิงได้เลยนะซึ่งแรกๆคุณอาจจะไม่เชี่ยวชาญแมปนะก็คือคุณอาจจะไม่ค่อยชินกับแมปทำให้เดินหลงได้นะก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกิดคุณเล่นแบบบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะจำได้เองนะฮะโอเคนะก็เนี่ยก็ดูหลังด้วยนะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยก็แล้วก็ถ้าเกิดมีแต้มซื้ออะไรก็ให้รีบซื้อไปเลยนะฮะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าเกิดคุณล้มผมแนะนำให้รีบเก็บแต้มไปซื้อไอ้พยาบาลเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราชุบตัวเองได้นะเพราะว่าในโหมดนี้ไม่มีใครชุบเราได้เพราะเราอยู่คนเดียวนะโอเคแล้วก็เนี่ยมันก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงนะในการโดดข้ามแบบนี้ถ้าเกิดแรกๆมันอาจจะโดดว้าวเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณโดดไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะชินเองนะโอเคแล้วก็เนี่ยโดดแล้วก็รีโหลดแล้วก็กลับมายิงรอบหนึ่งนะฮะช็อตกันเทียร์7ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดการตัวเกาะให้เราได้ดีมากๆนะโอเคนะก็ตอนนี้เราเริ่มมาเยอะแล้วนะก็เนี่ยยิงปืนระเบิดไปเลยนะฮะก็เนี่ยให้ยิงลงพื้นนะเวลามันจะได้ไม่ว่าวนะก็คือปืนระเบิดยิงลงพื้นมันจะแม่นยำกว่านะแล้วมันเป็นระเบิดอยู่แล้วแหละยิงลงพื้นไปมันก็โดนทุกตัวอยู่แล้วโอเคนะก็ขึ้นสู่เวฟใหม่กันนะฮะโอเคนะมีแคร์แพ็กเกจมาเกิดต่อหน้าเลยนะโอเคนะก็ในช่วงเวลาพักหายใจนะก็แนะนำให้รีบเอาแต้มไปซื้อของก่อนนะฮะแล้วพอซอมบี้มาก็กลับที่จุดเติมนะฮะก็คือกลับไปเติมลูกแก้วใหม่เป็นมาเนโก้เนี่ยตอนนี้ผมจะมาซื้อนี่ก่อนนะผมมักจะซื้อไอ้รีโหลดกับยิงเร็วก่อนนะฮะเป็นมาเนโก้เนี่ยหลังจากที่เราซื้อแล้วเราก็กลับไปที่จุดเดิมนะฮะแล้วก็ไป
ไปตีซอมบี้ต่อนะฮะเราจะฟาร์มอยู่ตรงแบบนี้ประมาณ20เวฟนะแล้วเราก็จะไปเริ่มใหม่เพราะว่ามันจะหลังศัตรูหลังจาก20เวฟมันจะอึดนะโอเคแล้วก็เนี่ยแล้วก็แค่มารอซอมบี้ตรงนี้ตามปกติถามว่าทำไมเราไม่ใช้ปืนระเบิดอย่างเดียวเลยนะคือมันเปลืองกระสุนนะแล้วก็ถ้าเกิดพวกตัวอื่นๆเนี่ยปืนระเบิดยิงไม่ค่อยเข้ามันจะเสียเวลาได้นะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยก็หลังจากที่เรามีแบบว่ารีโหลดไวแล้วก็มีไฟเรทเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีนะโอเคแล้วก็เนี่ยแล้วก็ด่านนี้มันเป็นด่านกว้างด้วยนะทำให้มันค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดง่ายนะคือพื้นที่หลบมันเยอะนะโอเคแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะตูมโอเคนะฮะตัวนี้ตีเราเป็น1รอบแต่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคแล้วก็ทำยิงไปเรื่อยๆนะฮะอย่าไปซ่อมไม้นะฮะเพราะว่าซ่อมไม้ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันก็มาจากทางอื่นได้อยู่ดีนะคือมันจะทำให้เราอาจจะโดนตีฟรีได้เวลาซ่อมไม้นะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ไอ้สีเขียวเต็มแล้วนะฮะก็เนี่ยแล้วก็ไปต่อได้เลยนะฮะไปที่ลูกแก้วอันต่อไปนะฮะเราต้องเติมให้ครบ4อันให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำให้ฆ่าซอมบี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเสียของมาได้นะทุกตัวควรจะมาตายแถวๆลูกแก้วนี้นะฮะก็ยิงไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็ไปเก็บกระสุนแล้วก็เอาปืนระเบิดออกมานะฮะแล้วก็ยิงไปนะฮะเรียบร้อยตูมตูมอีกรอบหนึ่งโอเคนะฮะเรียบร้อยตายแล้วก็รอซอมบี้ชุดใหม่มันเดินมาหาเรานะเราไม่ต้องเดินไปหามันก็ได้นะเพราะว่าเราจะเติมลูกแก้วนะปล่อยให้มันเดินมาหาเราเถอะเนี่ยก็ยิงนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมันอาจจะดูชิลนะถ้าเกิดคุณดูนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองเองมันก็ต้องใช้สมาธิพอสมควรเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายเอาได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นผ่านไกลอยู่แล้วนะเราเน้นแบบว่าฟาร์มเงินมากกว่านะถ้าเกิดมันจะตายไวก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะก็แล้วก็แค่รันวนงี้ไปเรื่อยๆทุกๆรอบมันก็จะได้เงินเรื่อยๆเป็นประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเป็นเวฟแรกๆนะคุณจะได้เงินประมาณ 2,000 ต่อเวฟเป็นประมาณนี้นะ 1,000 กว่าๆนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเวฟ10ขึ้นไปคุณจะได้ประมาณ 3,000 4,000 ต่อเวฟเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยก็เอาแต้มมาซื้อของให้มันเร็วที่สุดนะมันจะช่วยเราได้มากๆเลยนะก็เนี่ยซื้อแค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วนะก็คือแบบว่าเนี่ยมีบัฟตามเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะให้มันกองเงินเยอะกว่าแล้วก็ค่อยยิงไปนะฮะเนี่ยแล้วก็ยิงโอเคว้าวนะฮะเวลายิงต้องกดลงพื้นด้วยนะทำให้มันจะไม่เลยไปข้างหลังนะฮะแล้วก็ระวังข้างหลังด้วยนะว่ามันจะมีอะไรตามมาหรือเปล่านะฮะเนี่ยโอเคนะตอนนี้โซ่สีม่วงก็เต็มไปแล้วนะฮะก็แล้วเหลือลูกแก้วอีกแค่อันเดียวนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็ผมจำได้แล้วอีกลูกแก้วนึงในด่านนี้มันจะอยู่แถวๆมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือชั้นบนนี่แหละเนี่ยตอนนี้ตามมากระทั่งขยงเลยนะฮะเพื่อที่จะไปเติมลูกแก้วมาสุดท้ายกันนะฮะเราต้องเติมให้เร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในท้ายเกมได้นะฮะเนี่ยแล้วก็พอมีบัฟกระโหลกออกมาเนี่ยให้เราเอาปืนลองที่มันปืนกลของเราเนี่ยก็ยิงสาดไปเรื่อยๆนะมันจะไวกว่าใช้ปืนแบบว่าปืนช็อตกงช็อตกันเมื่อกี้นะฮะก็เนี่ยหลังจากที่เราได้บัฟกระโหลกมาเนี่ยแล้วก็ยิงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการโซโล่แบบว่าเข้าๆของแบบนี้เลยนะก็เนี่ยไอพยาบาลอยู่ตรงนู้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราล้มไปเนี่ยแล้วก็เอาแต้มที่เรามีเนี่ยไปซื้อพยาบาลได้นะฮะโอเคนะก็ซื้อสีเขียวมานะฮะสีเขียววันนี้ควรจะซื้อเป็นอันสุดท้ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเรามากนะเพราะว่ามันแค่เพิ่มกระสุนเรานะซึ่งแรกๆเรากระสุนเหลืออยู่แล้วนะแล้วก็ผมไม่แนะนำให้เก็บคอนะเพราะว่ามันจะทำให้ซอมบี้มาช้าลงนะซึ่งเราไม่ต้องการนะเราต้องการฟาร์มเงินเราไม่ได้ต้องการจะเล่นแบบเพย์เซฟนะฮะคือมันไม่เพย์เซฟตั้งแต่เราเข้ามาแบบว่าเข้ามาคนเดียวแหละมันไม่เพย์เซฟตั้งแต่เรามาโซโล่แล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดคอนออกมาแนะนำให้เลี่ยงๆนะฮะอย่าไปเก็บมันถ้าเกิดซอมบี้มันตีเราก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าเกิดตีไม่กี่ทีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มตีหลายๆทีเขาเนี่ยก็ต้องหนีแล้วนะฮะโอเคนะเริ่มมากันทั้งตำบลแล้วนะให้โดดแบบว่าข้ามหัวซอมบี้นะมันจะช่วยลบดาเมจให้นะก็เนี่ยเราก็มาอยู่ตรงมุมกว้างๆแบบนี้นะมันจะมาให้หามุมที่กว้างที่สุดในการอยู่นะฮะมันจะทำให้เราเร
ราโดนตียากนะเพราะว่ามันอยู่ในมุมกว้างนะฮะเป็นมุมได้เปรียบของคนเล่นนะฮะมุมแคบจะเป็นมุมได้เปรียบของซอมบี้มีตัวเกาะมานะซึ่งอย่างที่บอกก็คือช็อตการเราใส่เจาะเกาะมานะทำให้มันก็ยังอึดนะแต่ว่ามันไม่อึดแบบว่าตามปกติของมันนะโอเคนะก็ตอนนี้เราเติมเขาเรียกว่าลูกแก้วสีฟ้าเต็มแล้วนะก็เนี่ยหลังจากเติมครบ4อันแล้วนะก็ให้เราแต้มไปอัปเกรดปืนได้เลยนะก็เนี่ยผมแนะนำให้อัปเกรดปืนหลักนะฮะแล้วก็แนะนำให้อัปเกรดปืนระเบิดนะฮะเนี่ยหลังจากอัปเกรดมา2อันนี้แล้วก็เริ่มยิงแบบว่าเต็มที่ได้เลยนะฮะยิงเต็มที่คือยังไงนะก็คือให้เรามาอยู่ใกล้ๆกล่องพยาบาลนะก็เนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆพยาบาลเนี่ยเวลาเราล้มมันจะได้มาซื้อใหม่ได้ทันเลยนะแล้วก็เนี่ยให้เรามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็เนี่ยยืนยิงนี้ไปเรื่อยๆรอให้ซอมบี้มันมาหาเราเองนะเพราะว่าซอมบี้มันเดินไวอยู่แล้วแหละมันโหมดหาซอมบี้มันค่อนข้างจะมาไวนะเราไม่ต้องไปหาซอมบี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เราก็ยิงนอกระยะได้เลยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องเติมแล้วนะโอเคแล้วก็เริ่มเวฟใหม่มานะก็ให้เราไปเก็บแคร์แพ็กเกจนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปตั้งรับอยู่ที่เดิมนะเป็นประมาณนี้ก็คือหลังจากเติมโซเสร็จแล้วเนี่ยก็แค่ไปตั้งรับอยู่ที่เราถนัดหรือว่าเป็นที่ที่ใกล้พยาบาลเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งผมแนะนำให้ทำทั้ง2อย่างเลยก็คือให้ไปอยู่ในที่ที่เราถนัดแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ใกล้พยาบาลด้วยเป็นประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยให้เรามายืนรออยู่เนี่ยแล้วก็รอซอมบี้มาหาเราได้เลยนะเป็นประมาณนี้ก็ยืนอยู่ในมุมที่แบบมันสามารถเห็นได้รอบตัวนะว่าซอมบี้จะมาจากไหนนะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็อย่างที่บอกใช้เทคนิคตามที่บอกนะก็คือโดดหลบแล้วก็วิ่งหลบแล้วก็ใช้ปืนระเบิดถ้าเกิดมาเยอะๆเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งผมจะไม่ยิงซอมบี้ตรงนั้นก่อนนะเพราะว่าช็อตกันมันจะต้องใช้ระยะใกล้นะถึงจะดีนะก็ให้มันมาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยยิงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียกระสุนฟรีนะฮะถ้าเกิดเรายิงจนกระสุนหมดนะฮะให้เรากดเนี่ยให้เรากดตรงอาร์มอรี่นะฮะก็คือกดลงรูปปืนพกเนี่ยแล้วเราก็กด yes นะฮะแล้วก็ให้กด exit นะฮะมันจะเป็นการเติมกระสุนให้เราเราต้องจ่าย 1,500 point ในการเติมกระสุนแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันคุ้มนะถ้าเกิดเราไม่มีกระสุนจริงๆนะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดกระสุนหมดเนี่ยก็ให้กดอาร์มอรี่แล้วก็กด exit นะฮะก็คือเสีย 1,500 point เพื่อทำการเติมกระสุนมาซึ่งคุ้มนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีกระสุนแต่แบบว่ากระสุนช็อตการ์ดหมดเนี่ยการกดอาร์มอรี่คุ้มนะฮะรอมันมาเรื่อยๆแล้วก็ยิงนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเกมเพลย์นะฮะผมไม่แนะนำให้เปิดไอ้ป้อมปืนนี้เลยนะเพราะว่ามันจะช่วยมันจะทำให้มันแย่งเงินเรานะฮะมันจะทำให้เราได้เงินช้าเข้าไปอีกนะก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้หวังจะไปเวฟไกลๆเนี่ยคุณก็ไม่แนะนำให้เปิดแบบว่าพวกป้อมปืนนะมันจะแย่งเงินเรานะฮะเผลอๆมันจะแย่งเราเวลาเติมโซอีกนะมันจะแย่งซอมบี้เรานะฮะก็ผมแนะนำให้ยิงอยู่คนเดียวนะฮะไม่ต้องเอาปืนแบบว่าปืนป้อมปืนมาด้วยนะก็เนี่ยก็แค่เท่านี้ไปเรื่อยจนถึงประมาณเวฟ20กว่าๆนะประมาณ21 25ก็ได้นะเป็นประมาณนี้เนี่ยตอนนี้เราก็จะยิงไปเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวอีกเวฟนึงแล้วน่าจะเข้าด่านบอสแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นด่านบอสตัวใหญ่ผมแนะนำให้ไม่มีอะไรมากก็แค่ยิงบอสตัวใหญ่ให้มันตายนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นด่านที่แบบว่าเป็นด่านที่ซอมบี้ออกมา500ตัวเนี่ยผมจะมีเทคนิคนะฮะก็เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังแล้วกันโอเคแล้วก็เนี่ยหลังจากพอตัวเกาะมาก็ให้เราถอยแล้วก็ยิงไปเรื่อยเป็นประมาณนี้ตัวเกาะมันไม่ได้ตีเราแรงขนาดนั้นอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องกลัวมันในเวฟแรกๆนะแต่เวฟหลังๆนี่ตีทีขี้แตกเลยนะครับโอเคก็เนี่ยก็แค่ยิงนี้ไปได้เลยโอเคนะก็เข้าด่านบอสกันแล้วนะมาดูกันว่าเราจะได้บอสประเภทไหนกันนะฮะผมหวังว่าจะได้500ตัวนะเพราะว่าผมจะได้สอนด้วยนะฮะ Nevermind นะฮะอันนี้มันเป็นบอสมันเป็นบอสตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าเกิดบอสตัวใหญ่มาผมแนะนำให้เอาปืนพวกประเภทสไนมายิงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีสไนคุณก็ช็อตการยิงไปได้เลยนะแต่ว่าผมมีสไนนะผมจะสไนออกมายิงนะสไนที่ผมจะใช้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นสไนผมแนะนำก็คือเนี้ยบอ .50 เป็นประมาณนี้มันจะเป็นสไนที่มันโดนเนิร์ฟมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะสำหรับสไนนี้แต่ว่าคุณต้องยิงหัวแม่นๆนะถึงจะเก่งนะสำหรับสไนอันนี้นะก็เนี่ยถ้าเกิดบอสตัวใหญ่ออกมาฮะไม่แนะนำให้ยิงลูกน้องมันเลยนะเพราะว่าลูกน้องมันจะเกิดได้แค่ส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดหลังจากที่ลูกน้องมันเกิดมาเยอะแล้วนะฮะมันก็จะไม่เกิดมาซ้ำอีกมันจะปล่อยมันจะมีแต่ตัวที่มันไล่เราอยู่เป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเราไม่ยิงลูกน้องมันเนี่ยมันก็จะแค่ไล่หลังเราไปเรื่อยๆมันจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยนะฮะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยให้เรายิงแบบว่ายิงบอสไปเรื่อยๆยิงหัวนะฮะเนี่ยให้มันขึ้นเป้าแดงนะฮะเป็นการยิงหัวซึ่งสไนถ้าเกิดยิงหัวมันจะให้ดาเมจมากกว่าปกติถึง2เท่าเลยนะเป็นมาในเกือบ2เท่านะโอเคนะก็เนี่ย
ก็ดูเลือดดีๆด้วยนะถ้าเกิดเราจะล้มก็ให้ไปไกลๆก่อนนะฮะไปรีเลือดก่อนแล้วค่อยมาโอเคนะก็เนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเราจะจอยมาด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะเราต้องการเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้มาจริงจังกับการฟาร์มเงินสักเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าเกิดมิสไซล์ออกมาก็ให้หลบดีๆนะโอเคหลบไม่พ้นเนี่ยก็แค่เนี่ยคือซอมบี้มันจะไม่เกิดมาใหม่นะถ้าเกิดมันเกิดมาเยอะแล้วนะแล้วมันก็จะตามเราไปเรื่อยๆซึ่งมันไล่เราไม่ทันนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเดินไวนะเนี่ยก็เนี่ยเอาไอ้บอ50เนี่ย .50 ไปยิงมันจนตายนะฮะแล้วก็หลังจากก่อนที่ว่าจะตายก็แนะนำให้ยิงพวกนี้ทิ้งไปด้วยนะมันจะให้ทำให้เราได้เงินเยอะๆนะแล้วก็เนี่ยจากนั้นก็ฟินิชบอสได้เลยนะก็คือจบชีวิตมันได้เลยแล้วก็เลือกด่านนะฮะผมแนะนำให้เอาด่านที่กว้างๆนะฮะผมไม่แนะนำให้เลือกด่านแคบๆเพราะว่ามันจะมีปัญหากับเราได้นะเป็นประมาณนี้เขาพิมพ์อะไรของเขาไม่รู้นะฮะโอเคนะก็มีแค่นี้แหละก็คืออันนี้จะเป็นวิธีการฟาร์มเงินของแบบนี้ก็คือแค่คุณยิงไปเรื่อยๆนะฮะก็คือแบบว่าเดี๋ยวผมว่าช็อตกันกลับมาก่อนเพราะว่าผมถนัดช็อตกันนะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยก็แค่คุณแบบว่ายิงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เงินเยอะเองนะเป็นประมาณนี้สำหรับวิธีการฟาร์มของ Zombie Uprising นะก็อย่างที่บอกก็คือ2ชั่วโมงจะได้ประมาณ13,000ซึ่งมันค่อนข้างเชียนานนะแต่ว่าก็นี่แหละก็คือ Zombie Uprising จะเป็นแมปที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเรื่องฟาร์มยากนะฮะก็เลยมันก็ต้องใช้เวลานั่นแหละโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราเติมโซเสร็จแล้วก็ยิงแบบเต็มที่ได้เลยคืออิสระนะฮะไม่จำเป็นต้องไปกลัวว่ามันจะเข้าระยะหรือเปล่าเป็นประมาณนี้ฮะก็เนี่ยแล้วก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เลยเดี๋ยวผมจะยิงจนบอสออกมารอบที่2นะผมจะดูว่าเราจะได้บอสประมาณ500ตัวหรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวผมจะได้สอนเทคนิคในการเอาตัวรอดจากเวฟบอส500ตัวนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคือแต่อาชีพเหมือนโดนคำสาปไปสักอย่างนะครับไม่ค่อยจะโผล่มาเลยไอ้เวฟ500ตัวซึ่งคุณจะเอาเพื่อนเขาเรียกว่าที่แบบว่าปืนไม่ดีมาพาฟาร์มก็ได้นะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดคุณแบบว่าปืนเทียร์สูงเนี่ยแล้วจะช่วยเพื่อนฟาร์มเนี่ยก็ให้เพื่อนของคุณนะฮะใช้ RPG บ่อยๆก็คือไม่ได้ใช้ RPG เพื่อทำการฆ่ามอนนะก็คือใช้ RPG เพื่อทำดาเมจนะก็คือตัวที่โดนดาเมจจากคนหนึ่งมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดอีกคนหนึ่งยิงฆ่ามันตายเนี่ยทั้งสองคนจะได้เงินเท่ากันเลยนะฮะมันจะทำให้เราช่วยเพื่อนฟาร์มได้ก็คือมันไม่หาเงินนะไม่หาเงินแต่ว่าได้เงินเท่ากันหรือว่าเต็มที่นะก็มันจะทำให้ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายนะก็สามารถให้เพื่อนคุณใช้ RPG บ่อยๆแล้วก็ลากมาหาคุณได้เป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยผมเล่นไม่กี่เวฟนะฮะจากเมื่อต้นคลิปผมมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมมี 27,000 แล้วนะก็โอเคนะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนบ้างดีกว่านะผมจะเปลี่ยนเป็นปืนM16A1 กันนะอันนี้จะเป็นปืนที่เป็นปืนจาก Battle Pass เป็นอีกปืนจากอีเวนต์นะซึ่งถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะดรอปมาเองนะฮะก็เนี่ยผมจะมาลองปืนนี้กันนะฮะก็อันนี้แต่งเต็มเรียบร้อยนะฮะก็แต่งเซตเดียวกันเลยนะโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยนะโอเคนะตอนนี้ก็เปลี่ยนปืนมาอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เราจะใช้เป็นปืนไอ้.50ด้านที่บอกนะก็จะเป็นปืนที่เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมแนะนำให้มันเล่นนะแต่ว่าผมแนะนำให้มีเปิร์กไอรอนแฮนด์มาด้วยนะมันถึงจะเก่งนะก็เนี่ยยิงวันช็อตได้เกือบทุกตัวนะฮะผมแนะนำให้ยิงหัวด้วยนะมันจะได้ชัวร์ว่าวันช็อตนะแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนหรอกโอเคแล้วก็ช่างมันแล้วกันถ้าเกิดเป็นตัวเกาะเนี่ยแนะนำให้วันช็อตให้ได้มากที่สุดนะให้เฮดช็อตให้ได้มากที่สุดมันถึงจะแรงนะเนี่ยตูมล้มไปเลยนะสำหรับตัวเกาะที่โหดสุดในเกมนะฮะ
ต้องสะบัดจอนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันยิงทันทีแล้วก็คือถ้าเกิดเรากดแล้วเอาเป้าค้างที่ตัวหนึ่งเนี่ยแล้วระหว่างมันรีโหลดเนี่ยมันจะไม่ค่อยยิงทันทีหลังจากที่รีโหลดเสร็จนะมันจะมีดีเลย์อะไรสักอย่างของระบบมันนะก็เวลารีโหลดเวลาชาร์จอยู่ผมแนะนำให้เอาเป้าออกจากเป้าหมายแล้วค่อยหันกลับมาตอนรีโหลดเสร็จนะมันจะให้เรายิงได้ทันทีนะเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยพี่เกาะมาอีกแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีกระสุนเจาะเกาะคุณจะวิ่งแบบคนนี้แหละก็คือกระสุนมันเจาะเกาะมันไม่มีมันก็ค่อนข้างจะเจาะยากก็เลยต้องวิ่งอย่างเดียวนะฮะโอเคนะก็มาเข้าด่านบอสอีกรอบนึงนะผมเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านบอสโอเคนะฮะแล้วไม่เจอกับโอเคเลขเงินสวยมากนะฮะ399นะครับก็แล้วไม่เจอกับด่านบอส500ตัวนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไปที่ด่านบอสนะฮะแล้วก็เจอแบบว่าไอ้ที่มันออกมา500กว่าตัวเนี่ยก็ผมแนะนำมาให้ก็ใช้เทคนิคเดิมนะก็คือโดดยิงแล้วก็โดดไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันมาเยอะก็ใช้ระเบิดยิงเข้าไปนะแล้วก็ถ้าเกิดกระสุนหมดก็กดตรงแอมโมลี่นะฮะเพื่อทำการเติมกระสุนเป็นประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็ถ้าเกิดล้มก็ไปเอาบัฟตรงตู้พยาบาลนะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเจอบอสตัวใหญ่นะก็ให้เอาสไนออกมานะแล้วก็หรือว่าจะเอาปืนเดินก็ได้นะแล้วก็ยิงหัวบอสเยอะนะจนกว่าบอสตายให้เร็วที่สุดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะฮะโอเคนะตอนนี้บอสก็ตายไปเรียบร้อยนะฮะก็เนี่ยอย่าไปเล่นแมปอิตาลีนะเพราะมันเป็นด่านปราบเซียนนะโอเคเนี่ยก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปซ้อนฟาร์มเงินในแมปนี้ของเรานะก็ตอนนี้เรามีเงินประมาณ 40,000 แล้วนะก็เราอาจมาประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงนะฮะเรามีเงินประมาณ 40,000 เลยนะจากประมาณ 10,000 นิดๆนะฮะเป็นประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับวิธีการฟาร์มนะก็คือแบบว่าให้มาโซโล่ในโหมดฮาร์ดนะแล้วก็ใช้พวกปืนที่ผมแนะนำเนี่ยแล้วว่าเอาตัวรอดให้ได้นานๆแล้วก็จัดการซอมบี้ให้มันไวๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เนี่ยก็จะได้ประมาณเวลา 500,000 เลยนะเป็นมาในสำหรับวิธีนี้นะฮะแต่ว่าก็ต้องฝึกเขาเรียกว่าการหลบซอมบี้นิดหน่อยนะมันจะได้รอดได้นานๆนะเป็นประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดคุณตายก็แค่มาเล่นใหม่นะเป็นประมาณนี้ก็เล่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะรวยได้เองนะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะก็ถ้าเกิดคุณขี้เกียจแล้วก็กดรีเซ็ตคาแรคเตอร์มาได้เลยนะมันก็จะไปเริ่มที่เวฟ1เลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะสำหรับการสอนวิธีฟาร์มเงินนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็ลืมกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ